สวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยตะพูก็พาท่านผู้ชมมาพบกับเทคนิคดีๆอีกแล้วครับกับการทำมาหากินเกี่ยวกับกาแฟนะครับวันนี้เราก็มาเจอเทคนิคนี่ครับเห็นไหมเขาเด็ดใบถั่วทิ้งนะครับตะพูก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เดี๋ยวเราไปถามคนที่มีความรู้กันครับว่าเขาเด็ดเพื่ออะไรกันครับผมสวัสดีครับพี่นี่นะครับเรามาถึงไร่อ้อมใจป่าช้าหนองกลุ่มอีกครับเรามาเห็นเทคนิคดีๆเขาเห็นพี่เขาเด็ดอันนี้ครับผมเราก็ไม่มีความรู้ครับว่าเพราะเขาเด็ดอะไรเราสงสัยไงสวัสดีพี่อ้อมใจครับพี่เด็ดทําไมครับผมเพื่อไม่ให้แมลงเพี้ยมันมาอาศัยอ๋อแล้วก็ให้แสงแดดมันส่องเข้าได้ด้วยเพราะมันเนี่ยมันจะมีตาดอกออกมาอีกเนี่ยต่อไปอ่ะอ๋อเกิดถ้าใบมันสุ่มนะมันเหลืองอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าตัดมันออกแล้วมันดีกว่าไม่ตัดไหมดีฟ้าอ๋อแล้วตัดแล้วพี่ต้องเก็บมันไหมเนี่ยใบนี่คือปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยชั้นดีเลยอ๋อใบนี่คือปุ๋ยชั้นเยี่ยมใช่แล้วเราตัดเราเลือกใบยังไงพี่ใบที่มันออกเหลืองเหลืองแล้วอ่ะอ๋อใบที่มันใบเกิดเก่าๆแล้วใช่ไหมใบแรกใบออกเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเราจะตัดออกนี่ครับให้มันโป่งไงให้แสงแดดมันเข้าได้ด้วยให้โป่งให้แดดเข้าได้ได้มันได้สังเคราะห์แสงดีๆแล้วก็ไล่เพี้ยไล่แมลงได้ดีที่มันไม่คืมพวกหนอนไม่มาอยู่กันใช่ไหมไม่งั้นหนอนมันจะลุมอ๋อหนอนมันจะลุมและอีกอย่างมันก็เป็นปุ๋ยให้ดินเลยอ๋อเป็นปุ๋ยให้ดินด้วยนะครับแล้วมันก็จะช่วยส่องเคราะห์แสงทําให้มันไม่นี่คือมันเป็นสูตรที่เคยทํากันอยู่แล้วปกติพี่ทําประจําอ๋อผมไม่รู้นะว่าทําอะไรนะครับ ก็เป็นเทคนิคดีๆมาฝากกันเป็นเทคนิคอะไรเค้าเรียกว่าเทคนิคอะไรพอนี้พูดอีกช้าๆอีกครั้งนึงเพื่อไม่ให้แมลงมันมาอาศัยอยู่เพื่อไม่ให้แมลงมาอาศัยอยู่แล้วก็ให้มันมีพวกที่มันจะแตกชอบใหม่ได้โดนแสงแดดได้สังเคราะห์ได้มีการแตกให้เรากินอยู่เรื่อยๆโอ้โหสุดยอดเลยก็เป็นความรู้ดีๆนะครับกับถั่วต้องประมาณนี้แล้วใช่ไหมเราถึงจะแต่งได้ใช่ถั่วต้องออกฝักแล้วออกฝักนานหน่อยแล้วนานแล้วก็ค่อยๆดูว่าใบเหลืองๆคนนี้ใช่ไหมเนี่ยครับคุณผู้ชมใช่ให้ใบมันเหลืองอ่ะเราก็ตัดเลยถ้ามันแน่นเกินก็แต่งถ้าเกิดว่าบังเอิญบางเจ้าก็ปลูกมาใบมันน้อยทำไงไม่ต้องแต่งไม่ต้องใบน้อยก็ไม่ต้องแต่งนะครับถ้าเกิดมันคึมมันจะมีคึมแบบไหนเป็นอ๋อแต่งหมดแล้วนะก็อ๋อคึมคึมมันเนี่ยมันจะคึมคึมมันนะครับเราก็แต่งมันแดดมันจะส่งไม่ถึงโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นความรู้ดีๆจากไร่อ้อมใจป่าช้าหนองกลุ่มอีกแล้วนะครับเทคนิคการแต่งใบถั่วเพื่อให้เพี้ยแมลงไม่มีที่อาศัยและทำให้การส่องเคราะห์แสงชุดใหม่เจริญเติบโตดีครับขอบคุณมากมายครับผมสวัสดีครับดูดิดูนี่ไม่โดกกับปีนี้เสียดายนี่ไม่โดกเหรอไม่โดกปีนี้โดกเลยพี่โอ้โหเมื่อคราวก่อนเนี่ยดูทำแปลงนู้นนะแบบโอ้สุดยอดไปแล้ว